ฉบับแรกเขียนมาถามเหตุเกิดจากยาคุมฉุกเฉินค่ะเรามาว่าตลอด3ปีเนี่ยคบกันกับแฟนเวลามีอะไรกันเขาก็จะให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินจำไม่ได้แล้วว่าทานไปกี่ครั้งนะคะก็อยากทราบผลเสียของยาคุมชนิดนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คล้ายกับว่าที่หน้าอกข้างนึงเนี่ยมันมีก้อนเนื้อซึ่งไม่ทราบว่าอาจจะเป็นซิสหรือเปล่าเป็นผลจากยาคุมชนิดนี้ได้หรือไม่และจะทำให้มีผลให้มีบุตรยากต่อไปไหมกรณีของดิฉันนี่มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเปล่าคะอ๋อค่ะทีนี้ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยจะมี2ลักษณะค่ะอาจารย์คะจะมีลักษณะชนิดที่ว่าเป็นฮอร์โมนอย่างเดียวก็คือโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวกับอีกชนิดนึงคือเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนของเอสโตรเจนเยอะๆแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยที่เมืองไทยเราที่เราใช้กันที่เขาขายกันหรือว่าประชาชนซื้อกันเกิดไปเนี่ยเป็นที่นิยมกันเนี่ยก็คือเป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉินชนิดที่ว่าเป็นฮอร์โมนของโปรเจสเตอโรนตัวเดียวนะคะทีนี้ยาพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆใช้เป็นนานๆมันก็ไม่ค่อยดีแน่นอนนะคะสักวันอาจจะพลาดได้เพราะคุณลักษณะของยาตัวนี้เนื่องจากเป็นฮอร์โมนตัวเดียวเนี่ยยาคุมชนิดนี้ก็คือ1ทําให้เกิดมูกของบริเวณปากมดลูกเวลาที่อสุจิเนี่ยอาจจะวิ่งช้อนชัยจากช่องคลอดเข้าไปตรงปากมดลูกเนี่ยอาจจะวิ่งได้ยากนิดนึงอันที่สองก็คือว่าเจ้ายาคุมตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดเยื่อบุโพรงมดลูกนั้นเนี่ยไม่พร้อมต่อการฝังตัวใช่ไหมคะแล้วก็ยาตัวนี้อาจจะทำให้เกิดการบกพัดของปีกมดลูกเนี่ยบกพัดตรงรังไข่กับอสุจิเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยจะทำให้ขัดขวางหรือว่าทำให้การตกของไข่เนี่ยล่าช้าออกไปดังนั้นเนี่ยด้วยหลายๆลักษณะอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกได้ดังนั้นถ้าเกิดมันไม่พร้อมต่อการฝังตัวตรงบริเวณของโพรงมดลูกอาจจะไปฝังตรงปีกมดลูกได้ก็ทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกถูกไหมคะตรงนี้โอกาสพลาดเนี่ยมีค่ะทีนี้ถามบอกว่าถ้าเกิดใช้ไปนานๆเนี่ยเดือนหนึ่งเราไม่เกิน4เม็ดถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆสเปะสปะมันก็ทำให้เยื่อบุโพรงลูกนั้นมีการหลุดลอกอย่างสเปะสปะเหมือนกันบางเดือนอาจจะออกมาก็ปิดกระป้อยบางเดือนอาจจะออกตลอดประจำเดือนก็จะมาแบบไม่สม่ำเสมอไม่เป็นเวลาใช่ไหมคะเป็นความเสี่ยงเรื่องมะเร็งไหมคะความเสี่ยงเรื่องมะเร็งไหมเนี่ยเจ้ายาตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งของโพรงมดลูกหรือกระทั่งมะเร็งของเต้านมก็ไม่ได้เกิดความเสี่ยงที่มาถามว่าซีสหรือก้อนของเต้านมที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นจากตัวของคนไข้เองว่ามีซีสต์อยู่แล้วมีก้อนอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่ายาคุมฉุกเฉินชนิดที่เป็นฮอร์โมนตัวเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้ก้อนนั้นเนี่ยโตจากยาค่ะ